เราจะไปดูเบอร์อีเมลลูกค้าจากไหนถ้าเราจะส่งของไปเมืองนอกนะคะสวัสดีค่ะพี่หมุนธัญญาเจ้าของแบรนด์ SG Insta นะคะวันนี้พี่หมุนจะมาบอกเคล็ดลับเนาะในการหาเบอร์อีเมลลูกค้าค่ะเพราะว่าในการที่เราต้องกรอกข้อมูลกรอกเวลาจะเราจะส่งของนะคะมันต้องมีเบอร์อีเมลแล้วก็เบอร์โทรค่ะแต่ว่าเมื่อก่อนอะเราสามารถไปดูได้จาก PayPal เนาะแต่ว่าตอนเนี้ยเรามาใช้เพโอเนียแล้วอะเราจะไปเอาเบอร์จากไหนนะคะเดี๋ยวพี่หมุนจะพาไปดูง่ายๆเลยนะคะลองเข้าไปดูตรงออเดอร์ได้เลยค่ะกดตรงออเดอร์นะคะจะมีเครื่องหมายสามเหลี่ยมนะคะกดตรงนั้นได้เลยค่ะจะเป็นเบอร์อีเมลจากลูกค้านะคะเบอร์โทรเนี่ยเราสามารถขอจากลูกค้าจากเมสเซจได้เลยแต่ถ้าเกิดเขาไม่ให้เราก็ใส่เบอร์โทรของเรานะคะแต่เบอร์อีเมลเนี่ยสามารถเอาจากตรงนี้ได้เลยนะคะเป็นวิธีง่ายๆเลยค่ะ